ผูช้ชมคะช่วงนี้จะพาไปชมความงดงามทางธรรมชาติหนึ่งเดียวในโลกค่ะนั่นคือพับพลึงทานราชินีแห่งสายน้ําซึ่งเป็นพืชน้ําหายากใกล้ศูนพันธุ์ด้วยค่ะนายกเกษมจักรพงศ์หรือว่าตาเสมชาวบ้านหมู่ที่1บ้านทับช้างตําบลแม่นางขาวอาเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาตาเสมก็นําพาผู้สื่อข่าวไปเที่ยวชมดอกพับพลึงทานนะคะที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งสายน้ํา พืชน้ำหายาใกล้ศูนพันธุ์ซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นของอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาและอำเภอสุขสําราญจังหวัดระนองก็พบว่าพระพรึงทานนั้นกำลังชูช่อดอกบานสะพรั่งอยู่ในลำคลองบางปงภายในสวนปาล์มน้ามันของตาเสมเป็นระยะทางยาวกว่า500เมตรค่ะตาเสมเองได้มีการปรับพื้นที่เอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวและคนที่สนใจมาท่องเที่ยวชมความงามของดอกพระพรึงทานซึ่งอยู่ในลำคลองขนาดใหญ่ มีสายน้ำเย็นไหลใสสะอาดเลยนะคะส่วนบริเวณริมลำคลองก็มีป่าไผ่และต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นทำให้ต้นและดอกพ,พระพึงทานนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่และสมบูรณ์มากๆค่ะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดอกพ,พระพึงทานนั้นเริ่มออกดอกบานสพรั่างเต็มลำคลองซึ่งเริ่มบานตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงช่วงต้นเดือนมกราคมก็เลยอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามาเที่ยวชมได้ฟรีนะคะ โดยจุดชมพระพึงทานคลองตะเสมนั้นจะมีดอกพระพึงทานอยู่เต็มลำคลองที่คดเคี้ยวในสวนปาล์มน้ำมันระยะทางยาวกว่า500เมตรค่ะได้มีการอนุรักษ์พระพึงทานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า10ปีพร้อมกับเฝ้าระวังคนที่จะมาขุดหัวพระพึงทานไปขายตะเสมก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีส่วนในการดูแลอนุรักษ์ของดีประจำอำเภอคุะบุรีให้อยู่คู่กับลำคลองตลอดไป ท่านผู้ชมที่สนใจสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่061 206 5250ทั้งนี้พัะพึงทานหรือช้องนางคลี่เป็นพืชน,น้ำหนึ่งเดียวในโลกค่ะที่มีการกระจายพันธุ์ในจังหวัดพังงาและจังหวัดระนองก็พบว่ามีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะสาเหตุก็มาจากการขุดลอกคลองและจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นรวมถึงการลักลอบขุดเอาออกไปจากพื้นที่ด้วยค่ะ จนกระทั่งคณะทำงานของสาภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือว่า IUCN ก็ได้เห็นชอบจัดสถานภาพพระพรึงทานเข้าบัญชีพืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลกเมื่อปี2554จึงถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญในการอนุรักษ์พระพรึงทานและทางกองทุนสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนให้มูล,ลนิธิ East Forum ร่วมกับองค์กรเครือข่าย กำหนดให้ทุกวันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์พระพึงธานเพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูพระพึงธานระหว่างปี2560จนถึงปัจจุบันค่ะ